เราก็ต้องคัดตัวที่ว่าถูกต้องหมายถึงดูลักษณะแล้วว่าถูกต้องเราก็จะแยกเลี้ยงตัว2ตัวเงี้ยแยกเลี้ยงต่างหากแล้วก็ให้ไฟแล้วก็อาบน้ำให้แล้วก็ให้วิตามินอย่างเงี้ยครับวิตามินน้ำมันตับปลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแลเรื่องขนเขาหงอนอะไรเงี้ยถูกต้องไหมอะไรครับคือว่าตัวเขาต้องกลมนะครับไม่ใช่ว่าตัวหลังยาวแบบไก่ชนไม่ใช่อย่างนั้นปกทอดคืออกแคบแบบว่าทอดแต่กับพื้นดินนะครับพูดง่ายๆถ้ามองภาพรวมมันจะเป็นลักษณะเก็บน้ำครับปลายหางกับหัวนี่คือจะประมาณนั้นนะครับก็โรงเรือนของผมก็ทำแบบง่ายๆนะครับลักษณะกรงก็เป็นแบบกรงไม้ไผ่ครับเลี้ยงง่ายครับเหมือนเลี้ยงไก่ทั่วไปครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเหมือนกับถ้าคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับอย่างสมมติว่าเราจะเลี้ยงไก่แจ้ไม่มีกรงเนี่ยอย่างกรงสุนัขนะครับกรงสุนัขเขาก็สามารถอยู่ได้ครับกว้าง50ยาว60อะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบว่าเพื่อสวยงามเพื่อแบบไม่ได้เป็นการเพาะอะไรมากมายก็คือว่าพื้นที่จำกัดก็ควรจะเลี้ยงแค่คู่เดียวครับเราเลี้ยงแบบนี้แล้วเราต้องมีพื้นที่ให้เขาได้คุ้ยเขี่ยหรือว่าได้แบบว่าอยู่กับดินด้วยไหมคะถ้ามีก็ดีนะครับสมมติเราเลี้ยงในพื้นที่แต่บางคนเลี้ยงในคอนโดอะไรใช่ไหมครับก็คือต้องใช้กรงสุนัขนี้ใช่ไหมครับถ้าเราว่างเราก็สามารถพาเขาไปปล่อยเดินสนามหญ้าได้บ้างอะไรเงี้ยครับปล่อยเดินตามเท่าพื้นที่ที่เรามีครับคือว่าพูดง่ายๆคือเขาไม่เรื่องมากค่อนข้างจะติดคนได้ซ้ำอย่างนี้แสดงว่าตลาดหรือว่าคนที่สนใจไก่แจ้เนี่ยตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นไหมคะก็ค่อนข้างตอนนี้สนใจขึ้นมาเยอะนะครับก็มีมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เขาก็จะเลี้ยงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่กับคนอยู่ใกล้ชิดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะครับส่วนมากเขาจะทำเป็นกลงๆอย่างสมมติคนเลี้ยงประกวดเนี่ยก็คงจะไม่มีแค่คู่สองคู่ครับเขาจะมีแบบก็เป็น10ขึ้นไปครับค่ะแล้วก็คัดเลือกเอาว่าตัวไหนที่พอจะประกวดได้อะไรอย่างเงี้ยครับไก่แจ้ทั้งหมดมีทั้งหมด26สายพันธุ์นะครับเป็นสากล14สายพันธุ์แล้วก็14สีแล้วถ้าเป็นสีไก่ไทยที่ว่าคนไทยภูมิใจเลยก็12สีไก่ไทยที่ว่าเป็นสีของไทยๆเลยนะครับมีป่าสว่างป่าเข้มปลาดูครับเหลืองหางขาวสร้อยสุวรรณเหลืองลูกปลากับหมากับอ้อยครับเหลืองหางขาวนี่คล้ายๆกับไก่ชนเลยป่ะคะคล้ายๆแต่ตัวเขาจะเตี้ยกลมครับจะมีพวกสร้อยสุวรรณเบจรงก็มีครับ อันนี้ของไทยเลยนะครับค่ะสีไก่ไทยนี่เป็นสีที่ว่าค่อนข้างจะสวยครับเป็นสีที่แบบดูไม่ค่อยเบื่อ อย่างสากลส่วนมากเขาจะเป็นสีแบบพื้นๆใช่ไหมครับสีขาวก็ขาวเลยสีดำก็ดำเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของไทยนี่คือว่าเขาจะมีหลายสีอยู่ในตัวเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของโรคหรือตามฤดูหรือมีการดูแลยังไงคะต้องให้วัคซีนยังไงบ้างไหมคะโรคพอเขาหลังจากเกิด7วันใช่ไหมครับค่ะ7วันนี้ก็ควรจะให้นิวคาสเซิลหลอดลมครับมันจะเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลกับหลอดลมการเลี้ยงเรื่องการดูแลที่คุณเคยเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ทั่วไปอ่ะหรือว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็คือลักษณะคล้ายๆกันถึงเวลาให้อาหารดูแลความสะอาดแค่นั้นเองครับแล้วก็ถ้าคนชอบนี่คือหมายถึงว่าไก่ทั้งหมดมี26สีคุณต้องคิดดูก่อนแล้วว่าคุณชอบสีใดแน่นอนคุณชอบสีใดคุณเลี้ยงสีนั้นดีกว่า